ลาระดูแลนะนางแห้งดำนาเสร็จแล้วก็เสียหมดเลยเสียเงินเกี่ยวระบบน้ำมันก็พันขึ้นต่อเดือนนะมันก็ไม่คุ้มครับตอนนั้นผมไม่ได้หลับได้นอนเลยแย่งน้ำกันก็ไม่ดูแลค่ะราคาตกต่ำค่ะก็ยังไม่ได้มาตรฐานการสูญเสียของแพะเขาเยอะยิ่งนานไปราคาหมูก็ยิ่งต่ำลงต่ำลงไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงนี่คือจดใหญ่ในแผนการทำงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริในการเข้าไปแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยใช้ศาสตร์พระราชาและแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในการทำงานในพื้นที่ต้นแบบ7พื้นที่9จังหวัดตลอด9ปีที่ผ่านมาก็มาชวนทำนะกั้นฝายให้มันระดับน้ำสูงขึ้นเราก็ไปต่อท่อเขาเรียกระบบการรังน้ำลงมาครับตอนนั้นใช้เครื่องสูบน้ำเป็นระบบโซลาร์เซลล์ไปพลังงานไฟฟ้าผมคิดว่าดีกว่าผมว่าเรือลมมือทำพอเรากรอกปุ๊บเต็มท่อปุ๊บเราก็มาเปิดชนิดเลยมันใช้รถน้ำได้ชาวบ้านได้ประโยชน์เยอะเดี๋ยวนี้ไปดูที่นาที่สวนไม่มีว่างครับเกือบ 3,000 ครัวเรือน 4,000 ไร่แล้วก็ทำหมุนเวียน 3-4 ครั้งน้ำใช้ตลอดปีมาชุดปิดทองนี่แหละลงมาทำฝายทำความสะอาดขุดดินมาเอาดินออกแรกๆก็น้อยครับคนไปทำพอใช้น้ำกันได้แล้วไม่ต้องชวนแล้วครับก็คือว่าจะไปวันไหนให้บอกนิดนึงก็เต็มไปเลยไปหมดเลยครับน้ำเป็นจุดเริ่มต้นความสามัคคีทำให้หมู่บ้านจะพัฒนาต่อไปก็คือถ้ามีน้ำพร้อมก็คือสามารถทำได้หลายๆอย่างสบายใจตอนนี้ก็เก้ามัสยิดที่ใช้น้ำของโครงการปิดทองชาวบ้านก็ดีใจผมก็ดีใจที่บ้านก็ไม่ต้องใช้ไฟแล้วประหยัดระบบน้ำมีแล้วถ้าว่าจะปลูกผักอะไรลามบ้านนะเศรษฐกิจพอเพียงก็ใช้ได้สบายเลยก็เลยมาจัดกลุ่มกันขึ้นแต่ละโซนแบ่งให้กันดูแลก็แก้ได้ค่ะน้ำทั่วถึงทุกคนได้ใช้น้ำเมื่อมีน้ำการพัฒนาด้านอื่นๆก็ตามมาผลจากการพัฒนาที่เห็นอยู่นี้หัวใจสำคัญคือความรู้มูลนิธิปิดทองหลังพระได้ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายและสถาบันการศึกษานำองค์ความรู้ที่สำคัญเข้าไปให้กับชาวบ้านก็หลังจากนั้นปิดทองก็จะส่งเสริมเป็นอย่างอื่นเข้ามาแล้วก็มีอาจารย์มอขอมาช่วยอาจารย์มาส่งหาพันธุ์ดีๆมาให้แล้วก็ได้ใบ JFP จากกระทรวงเกษตรไปอบรม5วันที่พิษณุโลกแล้วหนูก็มาทำของหนูปีแรกหนูปลูกแค่ไร่เดียวได้ข้าวมาประมาณ600กิโลเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จังหวัดแพร่เขาบอกว่าเออใช้ได้ไม่ปนคนสามารถทำข้าวพันลืมผัวเนี่ยได้เขาให้ใบประกาศนียบัตรมาโอ้หนูภูมิใจมากเลยถ้าเราจ้างไถค่านาดำนี่ก็ประมาณไร่ละ 1,200 ค่ะแต่นาโยนไร่ละ800ค่ะมันลดต้นทุนเรื่องพันธุ์ข้าวอ่ะไอ้นาดำนั่นถึงว่าไร่นึงก็ประมาณ10กิโลแต่พอเรามาเปลี่ยนเป็นนาโยนก็จะเปลี่ยนเป็น3กิโลต่อไร่แรงงานเราก็ลดลงอะค่ะไร่นึงค่าดำจริงๆก็ประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะพอมาเปลี่ยนเป็นโยนไม่ถึงครึ่งวันก็มีโครงการด้วยแล้วก็จากในราชภัฏอุดรช่วยออกความคิดว่าทำอันนี้ดีไหมอย่างเงี้ยค่ะได้ออยแล้วปลูกข้าวโพดหวานน้ำเพิ่นเห็นไร่ได้มีบริษัทเพิ่นมหับจากปิดทองเพิ่นเนี่ยเพิ่นสนับสนุนมาบริษัทการขอนจากเมืองการเพิ่นสิเริ่มจากหาผู้มีความรู้เขามาบอกวิธีปลูกบอกวิธีเฮ็ดให้คุ้มค่าเขาลงทุนไปจากเริ่มจนว่าเก็บผลผลิตจากเขาบ่ฮู้คอยเฮียนฮู้ขึ้นมาเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเกือบทุกคนมันตัวแต่ก่อนก็ไม่ดูแลค่ะผลผลิตปีหนึ่งนะก็ประมาณ 60,000 70,000 ปิดทองบอกว่าต้องดูแลต้องมีระบบน้ำแทงช่อดอกแค่นี้เราต้องให้น้ำเพราะว่าให้มันยาวทีแรกเขาบอกให้ดึงดอกทิ้งก็ลองทดลองดูก็ดึงแค่ไปปลายก่อนมันติดดีขึ้นนะรู้สึกว่าลูกมันจะสมบูรณ์ขึ้นฟ้าเดิมไปดูงานก็ปิดทองทางอเมซอนก็พาไปไงเราต้องทำคุณภาพไงเราถึงจะขายได้ว่าจะรองรับนักท่องเที่ยวด้วยปีนี้ที่เราการรักน้ำเราก็สามารถทำตรงติดถนนได้เลยครับสอดคล้องกับการที่เราจะทำเพื่อการท่องเที่ยวแบบเกี่ยวผักเมืองน้ำสตรอเบอรี่ครับปิดทองเขาก็มาส่งเสริมเลี้ยงไก่มันระยะสั้นกว่าเพราะหมูมันต้อง5เดือนถึงจะจับขายแต่ไก่มัน2เดือนครึ่ง3เดือนมันจับออกได้แล้วจะได้น้ำหนักที่ตลาดต้องการปัญหาไก่พวกนี้ก็คือมันไข่แล้วมันจะไม่ยอมฟักนะคะเราก็เลยได้ตู้ฟักไข่สนับสนุนมาจากมอขอค่ะนอกจากนั้นมูลนิธิปิดทองหลังพระยังได้สนับสนุนในด้านอื่นๆที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตช่วยทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่สูงขึ้น
ที่สมาชิกของเราไม่สามารถขยายประชากรแพะได้เพราะว่าคอกของเราเนี่ยมันนานมากแล้วแล้วก็ท่านอนุมัติมาคือช่วยเรื่องคอกให้อุปกรณ์มาทุกอย่างแต่ให้สมาชิกช่วยกันทำคอกลงแรงท่านจะให้ของไม่ให้เงินความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันดูแลง่ายกวาดมูลแพะอะไรง่ายหมดสุขภาพแพะก็ดีสุขภาพคนเลี้ยงก็ดีเลี้ยงในคอกสะอาดถูกหลักศาสนาเพราะแพะไม่ได้ออกไปกินพืชผักของชาวบ้านอันนี้คือการันตีได้เลยบริสุทธิ์ 100% พอมีไก่เราก็ทั้งได้ขายลูกขายไข่ขายมูลไก่ตอนนี้ก็เป็นรายได้หลักแล้วปิดทองเอาหน่อกล้วยมาให้ฮะเราค่อยขยายเอาเองไงพอปลูกได้ประมาณ50หน่อแล้วก็ขยับออกไปเรื่อยๆเอาหน่อถ้าเดือนนึงได้2เที่ยวนี่มันก็ 8-9,000 ได้ก็หลักเหมือนกันฮะตัวนี้ก็อยู่ได้เพราะกล้วยเลยถ้าของออกเยอะๆ 2,000 ถึง 3,000 บาทคันถ้าแม่ขายธรรมดามาดาของบ่หลายนี่ก็สิประมาณ 7-800 ไปขายโรงบ้านสีกับไปขายงานเกษตรแม่วันก่อนนั้นได้ 6,900 พ่อปิดท้องเข้ามานี่ได้เงินเยอะแม่ก็สิเก็บไว้แม่มาแต่ก่อนฉันเป็นหนี้อยู่ 400,000 บาทปีที่แล้วมาหมดหนี้แล้ว CP ก็ซื้อกิโล60บาทปีที่แล้วก็แสนกว่าบาท19ต้นแสนกว่า 102,000 ปีนี้จะให้ได้ 450,000 ต้นราคาก็ปีที่แล้ว150ส่วนนี้ปีที่แล้ว 300,000 ปีที่ว่าเราดูกระรอกทันแล้วมันไม่ยุ่งมากก็ยอดอยู่ที่ 500,000 ช่องการตลาดขยายขึ้นนะตอนนี้แพะทางกลุ่มไม่พอถ้าลูก5ตัวงวด1 6เดือนเราขายได้ละ 10,000แต่ถ้าสมมุติเราขยายได้เป็น10 10 10 20แม่หนูว่าอนาคตเจ้าของฟาร์มในท่าน้ำมีเยอะค่ะหลายปีนี้มันเป็นปีที่ผมเพิ่งเริ่มขายจริงๆจังปีนี้ก็เพิ่งได้ไป 7-80,000 บาทตอนนี้ที่มีคนกำลังต่อไหลตามผมอยู่ก็มันมีอยู่ประมาณ 5-6 เจ้าทั้งผมทำเองได้แล้วครับในอนาคตไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเราสามารถยืนได้แน่นอนเมื่อครัวเรือนเข้มแข็งก็ก้าวไปสู่การรวมกลุ่มบริหารจัดการกันเองได้ตามหลักทฤษฎีใหม่ทันก้าวหน้าหลังจากโครงการปิดทองหลังพระเปิดตลาดชาวบ้านตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกมะนาวบ้านยอดมีการส่งมะนาวให้กับสยามแมคโครตอนนี้ก็เปิดที่โรงงานทำน้ำมะนาวที่สุพรรณอีกที่นึงเริ่มส่งไปประมาณ3รอบตอนที่ก่อตั้งกลุ่มที่แรกก็524หุ้นปีที่3มาก็เพิ่มมาเป็น 3,290 หุ้นเราน่าจะปลูกผักปลูกตลอดทั้งปีมียอดขายเป็นหมื่นตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นมามาร่วมกันคิดแล้วก็วางแผนและกำหนดว่าจะต้องปลูกผักตามแผนก็มาคิดเบื้องว่าเราถ้าเฮาสิขายเขาถ้าบ่มีแบรนด์นี่เราเพิ่นสิรู้จักว่าจังได๋มาจากไสนี่บ่มีผู้รู้โครงการกับอาจารย์รัชภัทรเพิ่นก็เลยเดี๋ยวสิออกแบรนด์ให้เฮาสิตั้งชื่อว่าจังได๋เอาเป็นพุทธราบ่ก็เลยว่าซื้อก็ดีอยู่ชาวบ้านนี่ยังบ่ทันได้เข้าไปถึงเป็นของปิดท้องที่เขาไปเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐแต่ตอนนี้กะโรงพยาบาลหนองวัวซอที่เขาเน้นเขาปลอดภัยปิดท้องเพิ่นหาตลาดให้เพิ่นก็มาตั้งกลุ่มให้เป็นกลุ่มข้าวโพดเริ่มเข้มแข็งขึ้นมาแล้วต่างกันเยอะอยู่ที่เฮาทำนี่มันใช้เวลาหลายกว่ากันคิดบางแล้วเอาเวลากับรายได้มาใส่เลยซ้ำกันสู่ปลูกข้าวโพดหวานบ่ได้ผมจะยึดแบบนั้นแหละแบบปิดท้องมาทำให้น่ะก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นทุกหมู่บ้านต้องเป็นคณะกรรมการมาช่วยผมตอนนี้ไปผมไม่กังวลเรื่องน้ำหรอกมีไซต์ตลอดผมจะบริหารดีที่สุดเลยเมื่อชุมชนเข้มแข็งสิ่งที่ตามมาคือความร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไร่เรามันอยู่ติดกับห้วยกับแข้งเนาะในอนาคตแล้วถ้าผมทำได้ผมจะทำให้เป็นแบบที่สาธารณะไปเลยนะเข้ามานั่งพักผ่อนตามร่มมุมร่มไม้ศึกษาเรื่องไม้เรื่องอะไรมีสมุนไพรผมจะตอบโจทย์เรื่องพื้นที่สีเขียวให้ได้ทำเป็นแหล่งอาหารที่เราจะสามารถอยู่ในนี้ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ถ้าคิดเป็นป่าเห็นแล้วนี่คือ 80% แล้วครับอีก 20% นี่ก็ดูแลไป 4-5 ปีคือจะฟื้นทุกอย่างละป่าฟื้นเป็นป่าดงดิบแล้วนั่นคือไฟจะไม่ไหม้ละขอบคุณปิดทองนะคะที่เข้ามาในพื้นที่ของเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรมากขึ้นก็ทำให้เราฮึดสู้เพื่อครอบครัวเราด้วยแล้วก็ในตัวของชุมชนด้วยซึ่งเราก็อยากจะพัฒนาอยากจะประสบความสำเร็จมีความรู้จากปิดทองสร้างด้วยมือของเราแล้วมันก็จะเป็นความภูมิใจของเราด้วยค่ะมาถึงปัจจุบันนี้หนูมองไปภาพอดีตที่ผ่านมานี่หนูถือว่าหนูเข้มแข็งขึ้นมากเลยค่ะคือทุกวันนี้หนูอยู่ได้โดยที่ว่าได้จากผลผลิตแล้วก็ความเข้มแข็งความรู้ที่หนูได้จากปิดทองมาคือมากมายมหาศาลเลยค่ะชาวบ้านอย่างพวกหนูเนี่ยจะไปเอาความรู้จากที่อื่น
ก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงขอบคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบคุณโอกาสที่ทางปิดทองให้กับครอบครัวหนูแล้วก็กับทุกคนในหมู่บ้านค่ะจำได้ครั้งแรกที่ปิดทองเข้ามานอนอยู่หน้าบ้านเขาบอกว่ามาจากที่ปิดทองหลังพระไม่เชื่อถาม3ครั้งเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นโอกาสของเราเพราะเราเคยดูแต่ในทีวีไงว่าพื้นที่ที่ไหนที่ปิดทองก็ไปน่ะมันเจริญแล้วคิดในใจว่ามันเป็นโอกาสของเราของจะให้เหมือนท่าน้ำถามว่าปิดทองให้อะไรไหมให้เยอะตอนนี้ให้เราได้มีรายได้เพิ่มขึ้นให้แม่พันธุ์ให้คอกให้ความรู้สัญญาค่ะคือตั้งใจจะเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลักแล้วเป็นมรดกสืบทอดถึงลูกหลานแพะไม่ต้องอยู่แล้วก็จะขยายไปให้คนอื่นด้วยเคยสัญญากับท่านไว้แบบนี้ค่ะคือให้คนอื่นได้มีโอกาสเหมือนเราการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด9ปีที่ผ่านมาทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นและกำลังก้าวไปสู่เป้าหมายหลักที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความยั่งยืน